เดี๋ยวเรามาทำเมนูแกงกะทิวุ้นเส้นกันครับขั้นตอนแรกเรามาตำเครื่องแกงกันก่อนนะครับพริกไทยขาวเม็ดครึ่งช้อนโต๊ะให้เราตำพริกไทยของเราให้ละเอียดเลยนะครับก่อนตำก็ให้บดๆก่อนนะครับจะได้ตำง่ายๆพริกไทยของเราละเอียดนะครับตำด้วยหอมแดง5หัวกะปิครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาตำให้ทุกอย่างละเอียดเนียนเลยนะครับทุกอย่างละเอียดเนียนเข้าด้วยกันนะครับพักไว้ก่อนนะครับไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆหมูบด150กรัมซีอิ๊วขาว1ช้อนชาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ให้เราพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการทำแกงกะทิอุ่นเส้นกันเลยครับตั้งกระทะนะครับแล้วก็เปิดเตาแก๊สเลยครับให้เรานะครับแบ่งหัวกะทิ300 ml นะครับลงมาครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วตามด้วยเครื่องแกงเราลงมาผัดให้เข้ากันเลยครับผัดให้เครื่องแกงเราแตกกลิ่นหอมกะทิเดือดเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้กะทิของเราก็เดือดแล้วนะครับให้เราใส่หางกะทิลงไป200 ml และตามด้วยหมูบดของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับให้ใช้ช้อนตักพอดีคำนะครับและตามด้วยฟองเต้าหู้แห้ง20กรัมดอกไม้จีนแห้ง20กรัมกุ้งแห้ง20กรัมแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับเราจะต้มต่อให้ทุกอย่างสุกนิ่มเลยนะครับทุกอย่างสุกนิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติให้กับแกงกะทิของเราเลยครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะวุ้นเส้นแห้ง40กรัมให้เราแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะครับและตามด้วยเห็ดหูหนูดำ50กรัมแล้วก็ให้เราใส่หัวกะทิที่เหลือลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับเราจะรอจนน้ำของเราเดือดนะครับจนเส้นวุ้นเส้นของเราสุกและเห็ดหูหนูสุกนะครับทุกอย่างก็สุกดีนะครับให้เราใส่ต้นหอมหั่นท่อน1ต้นลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับแกงกะทิวุ้นเส้นสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายนะครับรสชาติมีหวานนำนิดๆเค็มหน่อยๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้